สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งนะครับแล้วก็สวัสดีแฟนคลับดราก้อนบอลทั้งหลายนะครับทั้งขาจรแล้วก็หน้าเก่านะครับที่ยังติดตามช่องผมอยู่นะครับก็เรียกได้ว่านะครับช่วงนี้เนี่ยแฟนคลับดราก้อนบอลเนี่ยยิ้มกันฟันยื่นกันทุกคนเลยนะครับเดินไปไหนเนี่ยนึกว่าเสพอะไรมานะเพราะว่ามีความสุขกันหลายอย่างนะครับไม่ว่าเดอะมูฟวี่จะเข้ามาไม่ว่าจะเป็นมังงะนะครับตอนใหม่เนี่ยล่าสุดเลยนะครับที่มีการนำออกมาแล้วนะครับเป็นตอนที่43ก็อย่างที่เราทราบนั่นแหละครับในมังงะนะครับเขาได้ข้ามเนื้อเรื่องนะครับส่วนของ The Movie Bully ไปนะครับเพราะว่าต้องการทุกคนเนี่ยไปติดตามดูใน The Movie ซะก็ถ้าใครนะครับอยากจะดูเนื้อเรื่องเนี่ยก็ต้องไปดูใน The Movie นะครับในโรงเลยเนี่ยเรียกได้ว่าขายเก่งเหลือเกินนะสำหรับทีมงาน Dragon Ball เอาเป็นว่าช่วงนี้นะครับนอกจากที่เราเนี่ยจะมอบจิตวิญญาณเนี่ยให้กับทีม Dragon Ball แล้วนะครับเราจะต้องมอบไตให้กับแกด้วยนะเพราะว่ามีของเนี่ยที่เราเนี่ยอยากจะเอาอยากจะติดตามเนี่ยมากมายเลยและล่าสุดนะครับในมังงะ Dragon Ball ตอนที่43นะครับมันมีเรื่องมีประเด็นเนี่ยให้คุยเยอะแยะมากเลยมีทั้งบอสใหม่นะครับเรื่องราวของไดไคโอชินนะครับแล้วก็ตราสัญลักษณ์ใหม่นะครับของโกคูอีกด้วยในตอนที่43นะครับเราได้ทราบนะครับถึงบอสตัวใหม่แล้วนะครับโดยเขาคนนี้เนี่ยก็คือชื่อว่าโมโรบอสตัวใหม่เนี่ยที่หน้าตาเนี่ยคล้ายลูกกระจอกนั่นแหละครับสำหรับตัวนี้เลยเนี่ยก็มีพลังเนี่ยที่ออกแนวนะครับเป็นสายเวทแต่เป็นสายเวทด้านมืดนะครับก็น่าจะคล้ายกับพวกบาร์บีดี้หรือพวกอะไรอย่างงี้ครับโดยมีการเปิดเผยว่าเขาเนี่ยก็คือเป็นคนในเผ่ามารซึ่งอายุอนามของพี่แกนะครับก็เรียกได้ว่าแก่สมหน้าตาเลยนะเพราะว่าเขาเนี่ยอยู่มาก่อนจอมมารบูถึง10ล้านปีนะครับที่ดูแล้วกันว่าจอมมารบูเนี่ยมันอยู่มานานแค่ไหนแล้วแต่เฮียตัวเนี้ยอยู่มาก่อนถึง10ล้านปีนะครับโดยความที่ว่าพี่แกเนี่ยก็คือเป็นคนจากเผ่ามารใช่ไหมครับจึงมีพลังแห่งมารนะครับก็ง่ายๆแหละก็มีจะมีเวทสายมืดค่อนข้างเยอะเลยนะโดยตอนที่43ก็มีการเล่าแหละครับว่าทำไมเอโมโร่เนี่ยถึงโดนจับไปได้นะครับโดยโมโร่เนี่ยถูกจับโดยเพราะว่าท่านไดไคโอชินนะครับในการผนึกไว้ซึ่งแน่นอนแหละว่าผลข้างเคียงจากการที่ว่าผนึกโมโร่ไว้นะครับจึงทำให้ไดไคโอชินเนี่ยก็คืออ่อนแอลงนะครับก็คือไม่ได้เก่งเหมือนเมื่อก่อนแล้วคือเหมือนกับว่าเอาพลังเนี่ยไปแลกกับพลังการต่อสู้เวทนะครับของโมโร่เพื่อผนึกไอ้เจ้าโมโร่นี่ไว้เนี่ยจึงทำให้เนี่ยจากที่ไดไคโอชินสมัยก่อนที่เขาล่ำลือกันว่าเก่งเนี่ยจึงทำให้ไม่เก่งเท่าเดิมหลายคนก็คงสงสัยใช่ไหมครับว่าไอ้โมโร่เนี่ยมันเก่งขนาดนี้เนี่ยทำไมไม่ฆ่าทิ้งซะหรือว่าจับไปประหารชีวิตอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับคือเขาก็มีการเล่าแหละครับว่าจริงๆเนี่ยสายตรวจอวกาศเนี่ยก็คือทำการประหารชีวิตเจ้าโมโร่ไปแล้วแต่ไอ้เนี่ยมันอึดมันทึกมันทนหรือว่ามันอาจจะมีอะไรพิเศษนะครับจึงทำให้เนี่ยไม่สามารถฆ่ามันตายได้จึงทำให้ได้เพียงแค่ขังมันไว้เท่านั้นนะครับก็อย่างที่เราเห็นแล้วครับว่าพอขังแล้วเนี่ยคนมันมีของนะครับมีสมุนไพรและของพื้นบ้านนะครับแน่นอนแหละว่าเมื่อถูกขังแล้วเนี่ยสักวันหนึ่งมันก็ต้องหลุดออกมานะครับก็อย่างที่เราทราบแล้วว่าในที่สุดนะครับไอ้เจ้าโมโร่เลยเนี่ยมันก็หลุดออกมาได้โกคูแล้วก็เวจิต้านะครับจึงได้รับภารกิจนะครับในการไปจับไอ้เจ้าโมโร่เนี่ยกลับมาพร้อมกับได้ตราสัญลักษณ์นะครับมานะครับด้วยตราสัญลักษณ์ที่อกเนี่ยหลายคนก็คงจะคุ้นๆนะว่ามันตาอะไรเนี่ยสำหรับตรานี้นะครับถ้าใครคุ้นๆนะครับก็คือเป็นตราสัญลักษณ์ของสายตรวจอวกาศซึ่งตรานี้เนี่ยก็คือเป็นตราของสายตรวจอวกาศในเรื่องดราก้อนบอลนะครับก็จะเห็นได้ที่อกของจาโก้นะครับคือเนี่ยแหละมันจะเป็นการบ่งบอกว่าไอ้เจ้าเนี่ยน่าอยู่ในสังกัดสายตรวจอวกาศนะครับซึ่งโกคูเนี่ยก็ได้รับภารกิจนั่นแหละครับในการไปจับไอ้เจ้าโมโร่ใช่ไหมก็อย่างที่เราทราบนั่นแหละครับโกคูเนี่ยสามารถจับพลังคนได้ในระยะไกลใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยโกคูก็สัมผัสได้นะครับพลังของโมโร่นะครับแล้วก็เป็นการตัดจบเลยแหละครับดราก้อนบอลมังงะตอนนี้นะครับโดยโมโร่เนี่ยก็จะมีการทราบด้วยนะครับว่าโกคูเนี่ยสามารถสัมผัสพลังของเขาได้นะครับเราก็ต้องไปติดตามลุ้นแล้วครับว่าโกคูเนี่ยเมื่อจับสัมผัสพลังได้เนี่ยจะเคลื่อนย้ายในพริบตาเนี่ยพาเบจิต้าเนี่ยไปจับเลยหรือเปล่าก็พูดถึงพี่โมโร่คนนี้อีกนิดนึงแล้วกันนะครับสำหรับพี่แกเลยเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นตัวร้ายหนึ่งตัวนะครับที่ยังมีคนค่อนขอดเยอะนะว่าเอ้ยตัวนี้มันจะเป็นตัวร้ายจริงๆหรือเปล่าเนาะจะเป็นบอสจริงๆหรือเปล่าเนาะเพราะว่าดราก้อนบอลนะครับมักจะสับหลอกนะครับตัวบอสเสมอเลยซึ่งอันนี้เราก็ต้องไปลุ้นดูแหละครับว่าจะมีใครเนี่ยชักจูงชักใยนะครับอยู่เบื้องหลังไอ้บอสตัวนี้หรือเปล่านะครับพอดูแล้วเนี่ยมันก็แปลกๆหน่อยนะอยู่มาตั้งนานแหละทำไมมันมาหลุดอะไรได้ในตอนนี้นะครับก็น่าติดตามเลยนะครับแล้วว่าพลังบอสตัวนี้เนี่ยจะมีมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะว่าดูจากชื่อเสียงกิติศักดิ์ที่เรื่องลือนามมาเนี่ยพลังมันก็ไม่น้อยเลยนะก็น่าติดตามแหละครับว่าโกคูกับเบจิต้านะครับเมื่อเจอสายมารแล้วเนี่ยพี่แกนะครับจะปะทะสายมารเนี่ยได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับพอดูตัวนี้แล้วเนี่ยมันก็ไม่ธรรมดาเลยนะครับสำหรับโมโร่ก็น่าติดตามนะครับสำหรับมังงะดราก้อนบอลตอนนี้นะครับเราจะได้รู้นะครับเกี่ยวกับจักรวาลมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่ามีสายตรวจโอเวอร์การ์ดเลยเนี่ยมันก็น่าติดตามน่าชมกว่าเดิมนั่นแหละครับสำหรับใครนะครับที่ยังไม่ได้กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณฝากไว้ด้วยละกันนะครับแล้วก็มี Facebook Fanpage ด้วยนะครับสามารถไปอัปเดตข่าวสารไปพูดคุยกันได้สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ